เราก็อยู่ที่ออสเตรเลียกับพุทโธพุทโธพุทโธก็นะอย่าทิ้งนะอย่าทิ้งธรรมนะเข้าใจไหมอยู่ที่นั่นก็เปิดไฟล์เสียลูกตาฟังได้เปล่าได้เนาะที่ออสเตรเลียเนาะก็ส่วนมากก็เปิดไฟเสียงฟังประจำนะอธิษฐานก่อนฟังก็อธิษฐานนึกถึงพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์นึกถึงหลวงตานะขอให้ธรรมเข้าถึงใจแล้วก็พุทโธพุทโธพุทโธอย่าทิ้งนะให้ระลึกถึงพุทโธนะให้ระลึกถึงพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์นึกถึงหลวงตานะอย่าทิ้งธรรมนะอย่าทิ้งพุทโธอย่าทิ้งพุทโธอย่าทิ้งธรรมเข้าใจไหมเข้าใจพุทโธพุทโธนี่แน่นึกถึงพุทโธด้วยคำให้มันถึงใจอย่าเป็นเพียงแค่คิดเอาให้มันถึงใจนะพุทโธหรือนโมพุทธะนโมพุทธะเนี่ยหลวงปู่ลีตานากะโลแม่ครูอาจารย์ท่านจะเป็นเอามาใช้เป็นคาถาประจำตัวท่านเลยนโมพุทธะนโมพุทธะความจริงก็คือทีแรกอะนึกว่าท่านใช้คำว่านโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะท่านเอานโมแล้วก็มาต่อด้วยตัวท้ายคือคำจบเอาคำขึ้นต้นคือนโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะแต่ปรากฏว่าท่านเหมือนกับท่านเอานโมตัวหน้าแล้วก็พุทธัสสะตัวจบเอามารวมกันเป็นนโมพุทธัสสะเป็นคาถาประจำตัวท่านเอาไปท่องก็ได้นะนโมพุทธัสสะนะปรากฏว่าเพิ่งไปเจอในพระไตรปิฎกก็นโมพุทธัสสะมีตั้งแต่ด้านสมัยพุทธกาลโน่นไงนโมพุทธัสสะนึกว่าลุพุรีถ้าตัดเอาคำหน้านโมตัสสาวะโตอรหะโตสัมมาสัพพุทธัสสะแล้วก็เอานโมพุทธัสสะขับท้ายมาต่อแต่ปรากฏว่าคำว่านโมพุทธัสสะเป็นคำมีตั้งแต่สมัยพุทธกาลโน่นคือเรื่องมันอยู่ว่าในสมัยพุทธกาลเนี่ยมีเด็กสองคนเป็นเพื่อนกันแล้วก็เด็กสองคนเป็นเพื่อนกันก็ชอบเล่นด้วยกันแล้วก็เล่นทอยลูกอะไรลูกสกาลูกสบ้าลูกสบ้าอะไรเนี่ยทอยลูกสกามันเป็นในประเพณีของอินเดียครับมั้ยแล้วเด็กที่เขาเป็นธรรมเนี่ยเด็กคนนี้สนใจธรรมตั้งแต่เด็กก็เวลาก่อนทอยลูกสกาหรือลูกสบ้าอะไรเนี่ยก็ท่องคำว่านโมพุทธัสสะนโมพุทธัสสะก็ชนะเด็กที่ไม่ได้เป็นธรรมอยู่เรื่อยจนเด็กคนนั้นน่ะเจ้านี่นี่ทำไมมันชนะเราเรื่อยเลยเพราะมันท่องนโมพุทธัสสะเราก็จะต่อนโมพุทธัสสะบ้างอย่างเงี้ยเลยนโมพุทธัสสะมีมาตั้งแต่สมัยนั้นแหละต่อมาเนี่ยเด็กคนนี้ออกไปกับพ่อแม่ไปนอกเมืองแล้วกลับเข้าเมืองไม่ทันก็ปิดประตูเมืองก่อนเด็กก็เลยนอนอยู่ใต้เกวียนนอนอยู่ใต้เกวียนยักษ์สองตนมาก็เห็นเด็กนอนอยู่ใต้เกวียนก็จะจับกินก็เพื่อนยักษ์อีกคนก็บอกว่าอย่าจับเด็กคนนี้กินเพราะว่าเด็กคนนี้เขาเป็นธรรมอยู่ไม่จับกินแต่ยักษ์อีกตัวนึงเป็นยักษ์ผ่านเกเรก็ไม่สนใจฟังเพื่อนก็ไปลากเด็กออกมาจากใต้เกวียนจะเอามากินเพราะเด็กไม่มีใครคุ้มครองอยู่ไม่มีผู้ใหญ่คุ้มครองเด็กนอนหลับอยู่ใต้เกวียนตาลพังก็เลยยักลากเด็กมาเด็กก็ตกใจตื่นแล้วด้วยความที่เด็กเนี่ยไม่ว่าจะตกใจอะไรก็จะท่องนโมพุทธัสสะอยู่เสมอก็ท่องเด็กก็เลยตกใจก็ร้องขึ้นมานโมพุทธัสสะยักษ์ที่ลากเด็กมาก็ตัวสั่นเลยกลัวมากเลยกลัวแล้วก็รู้ตัวเองอ่ะกระทำความผิดร้ายแรงแล้วเพราะเด็กเนี่ยมีพระพุทธเจ้าเป็นที่พึ่งเป็นที่ระลึกถึงคือไปกินเด็กที่เข้าก็จะกรรมหนักมากก็เลยว่าจะทำไงถามเพื่อนว่าจะแก้ไอ้ถ่ายโทษหนักให้เป็นเบาก็เลยบอกว่าต้องเลี้ยงดูเด็กนี่อย่างดีต้องดูแลเอาอะไรมาชดเชยให้เด็กนี่ยักษ์ก็เลยหายตัวไปแล้วไปแอบเอาไอ้ถาดใส่อาหารของพระราชาถาดทองคำแล้วที่มีอาหารที่เขาเตรียมไว้ถวายพระราชายักษ์ก็หายตัวไปแล้วก็ไปเอาถาดอาหารในถาดทองคำของพระราชามาให้เด็กกินเด็กก็
ก็แล้วก็ปอมอ่ะยักษ์สองตนก็เลยปอมเป็นพ่อกับแม่เด็กแล้วก็มาเอาอาหารมาให้เด็กกินปลุกให้เด็กกินอาหารเด็กก็กินอาหารเสร็จเด็กก็ไม่รู้เรื่องก็กินอาหารตอนเช้าพระราชาจะเสวยพระยาหารเนี่ยปรากฏว่าไอ้ถาดที่ใส่อาหารหายไปก็ใครมีมือดีที่ไหนเข้ามาในราชวังในพระราชวังแล้วลักเอาถาดทองคำไปก็ออกตามหาประกาศตามหาก็จนไปพบถาดทองคำอยู่ที่เด็กก็เลยจับเด็กไปสอบสวนเด็กก็บอกว่าไม่รู้อ่ะก็พ่อแม่ปลุกให้ขึ้นไปกินอาหารในถาดทองคำก็กินแล้วก็หลับไปอิ่มแล้วก็หลับไปไม่รู้เรื่องเพราะว่ายักษ์ปอมเป็นพ่อกับแม่ไงไม่เด็กตกใจนี่เอพระราชาก็เลยจับพ่อกับแม่ไปว่ามาลักเอาถาดทองคำเข้าพระราชาไปเอพ่อกับแม่ก็ไม่รู้เรื่องเพราะว่ายักษ์ก็ปอมเป็นพ่อกับแม่ไงพ่อกับแม่ก็ไม่รู้เรื่องเอพระราชาก็สงสัยว่าพวกนี้มันจะเข้ามาในวังไม่ได้หรอกไม่มีความสามารถที่จะเข้ามาในวังได้หรอกเด็กกับพ่อแม่เนี่ยมันจะต้องมีเรื่องอะไรไอ้พิกลแน่เลยแล้วก็พอดีใต้ถาดเนี่ยยักษ์แอบเขียนไว้แล้วก็อธิษฐานว่าข้อความที่เขียนไว้ใต้ถาดเนี่ยให้พระราชาเท่านั้นที่เห็นข้อความนี้ว่าเล่าเรื่องที่ตัวเองมาจับเด็กจะกินแล้วก็เด็กเนี่ยได้เป่งวาจาว่านะโมพุทธะมีพระพุทธเจ้าเป็นที่พึ่งก็เลยรู้ถึงกรรมและโทษหนักก็เลยไอ้ไปแอบเอาอาหารของพระราชาถาดทองคำมาให้เด็กกินอ๋อเลยพระราชารู้เรื่องแบบนี้ไปเห็นในที่ใต้ถาดเพราะว่าเข้าที่ฐานไว้ก็เลยให้เห็นว่าพลิกดูที่ใต้ถาดก็เห็นข้อความคนอื่นไม่เห็นพระราชาเห็นก็ยักอธิษฐานไว้เลยยักก็เลยพาพ่อแม่และเด็กเนี่ยไปเฝ้าพระพุทธเจ้าเนี่ยเรื่องนี้มาตั้งแต่สมัยพุทธเจ้าแล้วไปเฝ้าพุทธเจ้าว่าทำไมแค่เด็กเป่งวาจาแค่นะโมพุทธะอย่างเดียวทำไมคุ้มครองได้ยิ่งใหญ่แบบนี้คุ้มครองได้หมดนะโมพุทธะคือระลึกถึงพุทธเจ้าอย่างเดียวเหรอจึงคุ้มครองได้ทุกอย่างเนี่ยพุทธเจ้าเลยตรัสว่าไม่ใช่ระลึกถึงพุทธเจ้าอย่างเดียวที่คุ้มครองได้มีทั้งหมด6อย่างก็จะคุ้มครองได้เหมือนกันคือระลึกถึงพระธรรมระลึกถึงพระสงฆ์3อย่างและก็คุ้มครองได้ก็แล้วก็อันที่สี่แล้วลึกถึงความตายพิจารณาร่างกายกายคตาสติแล้วเนี่ยการพิจารณากายอยู่เป็นประจำก็คุ้มครองได้นะแล้วก็อันที่ห้าก็คือเจริญเมตตาอยู่เป็นประจำเจริญเมตตาอยู่เป็นประจำก็คุ้มครองได้อันที่หกก็คือปฏิบัติธรรมนี่แหละที่ถูกเราปฏิบัติธรรมเนี่ยสติไม่ขาดก็คุ้มครองได้ดังนั้นก็หกอย่างนี้เป็นคำตัดจะพระโอษฐ์พุทธเจ้าเองนั่นก็โอ้ก็เลยโอ้ก็เลยเป็นที่มานะโมโอ้นะโมพุทธะเราเข้าใจผิดไปตั้งแต่ว่าตอนสงสัยภูรีท่านหรืออาจท่านจะตัดเอาคำเองก็ไม่ทราบนะตัดเอาคำหน้าขอนะโมตัสสะเพราะว่าตัวตมาสัมพุทธะคือเอานะโมแล้วไปรวมกับพุทธะคำท้ายเป็นนะโมพุทธะนะโมพุทธะเป็นคาถาประจำตัวท่านแต่จริงปรากฏว่าเพื่อไปพบในพระไตรปิฎกว่าอ้าวมันมาตั้งแต่สมัยพุทธกาลนะโมพุทธัสสะความจริงอ่ะไม่ได้หมายถึงว่าคำนี้คำเดียวแต่หมายถึงว่าคำใดก็ตามที่ทำให้ใจอ่ะนอบน้อมบูชาแล้วก็มีพระพุทธเจ้าเป็นที่พึ่งในใจคำนั้นแทนได้หมดไม่ใช่ว่านะโมพุทธัสสะคำเดียวคือพุทโธก็ได้พุทธะก็ได้นะโมพุทธายะก็ได้คืออะไรคำใดก็ตามที่เอ่ยชื่อพระนามของพระพุทธเจ้าก็ใช้ได้หมดเลยอันนี้อย่าทิ้งพุทโธนะอย่าทิ้งความระลึกถึงนะนอบน้อมแต่พระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์นะเนี่ยแล้วก็อย่าทิ้งธรรมที่ลูกตาสอนนะอธิษฐานซะก่อนแล้วก็อธิษฐานแล้วเข้าไปฟังธรรมใน YouTube เนี่ยถ้าทำไม่เป็นก็ให้หลานลูกหลานช่วยเตือนให้เข้าไปหาชื่อหลวงตาใน YouTubeแล้วเดี๋ยวไฟเสียงอันไหนอธิษฐานให้มันกระเด้งขึ้นมาไฟแรกว่าให้มันตรงกับแก้ปัญหาไอ้ความทุกข์ยากลำบากในใจเราได้ให้มันตรงกับไฟเสียงอันนั้นน่ะสอนให้ดับปัญหาความทุกข์ยากลำบากในใจเราได้อันเนี้ยมันก็จะโผล่ขึ้นมาเลยไฟแรกเราก็ฟังไฟนั้นแล้วตั้งใจฟังให้ดีเนี่ยเรียกว่าไม่ทิ้งธรรมนะไม่ทิ้งพ
พุทโธธัมโมสังโฆไม่ทิ้งธรรมเข้าใจไหมนะอยู่ไกลถึงออสเตรเลียก็จะมีพระพุทธเจ้าเป็นที่พึ่งมีพระธรรมที่พึ่งมีพระสงฆ์ที่มีลูกตานะแล้วก็มีธรรมพระสัทธรรมคำสอนที่ลูกตานำพระสัทธรรมคำสอนพุทธเจ้ามาสอนนะเป็นที่พึ่งนะเข้าใจไหมอย่าทิ้งธรรมนะอยู่ไหนก็อย่าทิ้งธรรมเข้าใจค่ะขอบพระคุณมากมากสาธุชาวบ้านเขาใส่บาตรมาเขาว่าไม่ว่าใส่บาตรอาหารน้ำที่อยู่อาศัยเครื่องนุ่งห่มยารักษาโรคต่างๆปัจจัยต่างๆเนี่ยเขาใส่บาตรมาและก่อนที่เขาจะใส่บาตรมาเขายกมือท่วมหัวนะพุทโธธัมโมสังโฆนิพพานะปัตโยโหตุเดี๋ยวนี้ด้วยเธอเนี่ยเขาเนี่ยไม่ว่าจะเขาจะมีฐานะที่ไม่ร่ำรวยอะไรแต่เขาว่าเขามีอะไรเขาก็จะเวลาเขาจะใส่บาตรเขาอธิษฐานยกมือท่วมหัวเนี่ยพุทโธธัมโมสังโฆนิพพานะปัตโยโหตุเดี๋ยวนี้เธอเนี่ยดันข้าวทุกเม็ดที่เราอะที่ใส่บาตรมาแล้วเราทุกคนก็ต้องมากินมาเอามาฉันมากินร่วมกันหมดแหละเนี่ยเราเอามากินทิ้งกินขว้างไม่พึ่งปฏิบัติธรรมเอามาอยู่แค่ใจสบายแล้วก็อยู่ไปวันๆหนึ่งไม่พึ่งปฏิบัติธรรมเราต้องไปชดใช้กรรมนะต้องไปชดใช้กรรมข้าวทุกเม็ดเขาทุกเงินทุกบาททุกตังค์อาหารทุกอย่างที่เขาให้เรามาเนี่ยถวายเรามาเนี่ยเราต้องไปชดใช้กรรมต้องกลับไปชดใช้กรรมให้เขาเมื่อท่านทุกอย่างมันมีสามารถหนีพ้นกรรมได้กรรมดีก็ต้องชดใช้กรรมชั่วก็ชดใช้ท่านกินเขาฟรีๆแม้แต่โรงทานที่เขาเป็นธรรมเขาตั้งไว้ตามวัดวาอารามตั้งไว้ในสถานที่ต่างๆเนี่ยคนที่เขามาถวายด้วยใจจริงๆถวายจากใจจริงๆเขามาให้แจกทานให้จากใจจริงๆเราไปเอาเขามากินไปลงเข้าโรงทานกินเขาฟรีๆแต่เราใจเราไม่เป็นธรรมเนี่ยไม่ประพฤติปฏิบัติธรรมเอามากินทิ้งกินขว้างเราอะต้องไปใช้หนี้เขานะใช้หนี้เขาหมดนะท่านจะนึกว่าท่านเนี่ยไม่เป็นไรเว้ยมีอะไรกินฟรีเว้ยอะไรเงี้ยแต่สุดท้ายอะท่านต้องชดใช้กรรมเขาไม่มีหรอกที่จะทุกอย่างอะไม่มีกรรมดีและกรรมชั่วที่มันจะหายไปใช้ฟรีไม่มีอะไม่ว่ากรรมดีหรือกรรมชั่วท่านจะต้องได้รับผลแน่นอนมันต้องท่านจะต้องแก้กรรมก็ด้วยการปฏิบัติอย่างเดียวเลยไม่มีต้องปฏิบัติธรรมให้เป็นธรรมไม่ใช่ว่าอย่างอื่นจะแก้กรรมได้ต้องการที่ใจเป็นธรรมเนี่ยปฏิบัติธรรมเนี่ยที่จะแก้กรรมได้ที่จะพ้นจากกรรมได้อย่างอื่นแก้กรรมพ้นกรรมไม่ได้ใจเป็นธรรมแล้วจึงจะแก้กรรมพ้นกรรมได้เอาไปให้เป็นเครื่องเตือนใจเตือนสติไม่ใช่มีชีวิตเป็นความเป็นอยู่ด้วยความประมาทนะสมกับพุทธเจ้าก็ยังตรัสไว้ในปัจฉิมโอวาทครั้งสุดท้ายว่าดูกรภิกษุทั้งหลายดูก่อนภิกษุทั้งหลายสังขารมีความสิ้นไปเสื่อมไปตลอดเวลาท่านทั้งหลายอย่ามัวประมาทอยู่เร่งทำความเพียรให้ถึงพร้อมได้ได้ไอ้ที่จุดแห่งทุกข์ให้พ้นจากทุกข์ด้วยความไม่ประมาทเถิดนี่แล้วก็ทำประโยชน์ตนและประโยชน์ท่านโดยสมบูรณ์ด้วยเถิดเนี่ยเอวังก็มีด้วยประการฉะนี้